นี่จ้ะปลาทูนึ่งก็เสร็จแล้วจ้ะนะเสร็จละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จอยจะทำปลาทูนึ่งเอาไว้กินเนาะเพื่อนๆเนาะปลาทูก็ปลาทูสดแช่แข็งจ้ะจอยพยายามหาให้อยากได้ตัวใหญ่เพื่อนๆนะแต่มันไม่มีเนาะมันจะมีตัวเล็กจ้ะเพื่อนๆไม่เป็นไรจ้ะเอามาทำทีนึงก็ทำเยอะๆเลยจ้ะเก็บเอาไว้ในช่องแข็งกินได้นี่จ้ะไซส์ประมาณนี้นะไซส์ประมาณนี้จอยพยายามเดินหาทั้งร้านไทยร้านจีนเนาะว่าเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะมีตัวใหญ่ด้วยจะมีประมาณถ้าถุงหนึ่งมันมีประมาณ6ตัวจ้ะนะแต่ว่ามันไม่มีมันมีตัวเล็กจ้ะตัวเล็กจะทำยากจะหักหัวไม่ค่อยได้เพื่อนๆนะหนักหักให้หัวเขาแบบว่าให้งอให้หน้างอไม่ได้จ้ะเพราะว่ามันตัวเล็กเกินถ้าตัวใหญ่อ่ะจะสวยถ้าตัวเล็กส่วนใหญ่เขาจะทำก็ทำแบบอย่างนี้ไปเลยนะทำแบบว่าเป็นอย่างนี้ไปเลยหน้าตามันอ่ะนะคือแบบไม่มีการหักหึกอะไรทั้งนั้นนะเพื่อนๆมาจะมาเริ่มทำกันเลยจอยจะแช่ปลาก่อนนะเพื่อนๆนะพ่อปลาจอยยังเป็นน้ำแข็งจอยจะแช่ให้เขาแบบอันนี้จะให้น้ำแข็งละลายให้ตัวปลานิ่มนะแล้วค่อยมาควักไส้ออกขี้มันออกอ่ะจ้ะจอยจะใส่เกลือลงไปด้วยจ้ะใส่ลงไปด้วยเลยเดี๋ยวมากั้นคาวเพื่อนๆลงไปแช่จ้ะลงไปแช่ให้ละลายน้ำแข็งเนาะให้น้ำแข็งมันละลายนี่แหละจ้ะเพราะว่ามันเป็นน้ำแข็งไงเนี่ยแช่จนกว่าปลาไอ้น้ำแข็งจะละลายหมดจนตัวปลานิ่มนะเพื่อนๆจะแช่ไว้ตัวก็ไม่สวยเท่ากับปลาสดนะเพื่อนๆนะต้องเข้าใจว่ามันอยู่ในช่องแช่แข็งนานละนะกว่าจะมาถึงมือเราเนี่ยดูสิปากมันก็ประมาณนี้เพื่อนๆรูปทรงไม่สวยจ้ะถ้าหักเนี่ยถ้ามาหักคอนี่ก็คือแบบไอ้นี่เลยเพื่อนๆดูแบบไม่สวยอะจ้ะส่วนใหญ่ถ้าปลาประมาณนี้เอาทำปลาทูเค็มจะดีจ้ะนะจอยก็ได้นำปลาทูขึ้นมาแล้วจากน้ำแล้วจ้ะเพราะว่าตัวเขาก็น้ำแข็งละลายแล้วเนาะแต่ว่าข้างในเนี่ยเขาไอ้นี่เอาขี้ออกให้แล้วนะเพื่อนๆนะจอยไม่ต้องควักขี้จ้ะนะไม่ต้องควักขี้ควักไส้ปลาทูจ้ะเพราะว่าปลาทูเขาทํามาให้เรียบร้อยละไม่มีไส้ไม่มีขี้เนาะจอยก็จะมาหักคอปลาทูตัวไหนหักได้ก็หักตัวไหนหักไม่ได้ก็จะไม่หักนะเพื่อนๆนะเอาตันไกจ้ะตัดตรงนี้เนี่ยเห็นไหมมีออกแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีกระดูกจ้ะนะตัดกระดูกเขาออกไม่ตัดออกแค่คลิปนะจ๊ะนะแล้วก็หักหักนี่ก็คือมันไม่หักยากนะเพื่อนๆนะเพราะว่ามันเป็นตัวเล็กจ้ะนะก็จะหักได้ประมาณนี้จ้ะประมาณนี้เห็นไหมประมาณนี้จ้ะโชคดีที่ว่าเขาควักไส้ควักพุงออกหมดแล้วเพื่อนๆดูไม่มีนะไม่มีไส้ไม่มีไส้ไม่มีพุงตรงนี้ก็แค่เอากระดูกตรงนี้เขาแข็งแข็งเขาตรงไกนี่เขาจะตัดเขาแต่เราทำกินเองมันจะไอ้นี่ก็ช่างมันเถอะเพื่อนอันนี้ก็คือมันถลอกมาละนะผิวมันถลอกมาละหนังมันนะจ๊ะนี่แล้วก็ตรงนี้มันจะมีกระดูกเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงไกตัดแค่ตรงนี้จะอย่าตัดให้มันขาดทั้งตัวนะแล้วก็พยายามจับหน้าเขาให้เป็นรูปทรงหักหน่อยจ้ะแต่ว่าทำอย่างนี้เสร็จจอยก็จะเอาไปล้างกับแป้งมันสักหน่อยเพื่อดับกลิ่นคาวนะเพื่อนๆนี่จ้ะประมาณนี้ตัวเล็กเกินจ้ะเนาะเ
แล้วก็ตัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจอจะล้างเขาด้วยแป้งมันสับปะหลังจ้ะน้ำปลาลงไม่อาบจ้ะโรยด้วยนี่จ้ะแป้งมันสับปะหลังจ้ะจากนั้นก็ลูบเขาจ้ะนะลูบลูบเขาก่อนเพราะว่ามันจะดับกลิ่นคาวจ้ะนะลูบเบาๆนะเพื่อนๆนะเพราะว่าปลาทูบางตัวคอขาดแล้วจ้ะยังไม่ได้ทำถึงไหนแล้วคอขาดแล้วเพื่อนเอ้ยนะล้างแล้วค่อยล้างด้วยน้ำเปล่าจ้ะลูบเขาก่อนล้างด้วยน้ำเปล่าแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้ประมาณ10นาทีจ้ะ10นาทีนั่นแหละจ้ะเปิดน้ำจ้ะเปิดน้ำใส่แล้วก็เอาปลาทูนี่ที่ล้างที่เรารูปๆกับแป้งเนี้ยแช่ไว้แป๊บหนึ่งจ้ะแช่ไว้แป๊บหนึ่งแล้วค่อยล้างออกจ้ะรูปเบาๆนะเพื่อนนะรูปเบาๆเดี๋ยวหนังเขาหลุดจ้ะเพราะว่าปลาบางตัวก็หัวขาดหัวหลุดแล้วจ้ะมันหลุดมาตั้งแต่ก่อนที่จอยจะมาทำจ้ะเพื่อนๆนะที่จะล้างจ้ะล้างต่อล้างแป้งออกเนาะเทเกลือใส่ลงไปจะไม่ต้องให้เค็มมากนะเพื่อนๆนะเพราะว่าเราต้องไปต้มกับน้ำกับไอ้น้ำเกลืออยู่แล้วจ้ะนะแค่แช่เขาอีกรอบจ้ะแช่ประมาณ10นาทีน้ำเกลือตัวนี้คอหักตั้งแต่อยู่ในถุงอะไม่เป็นไรจ้ะตัวเล็กก็อย่างนี้แหละจ้ะใส่เกลือลงไปจะกะเอาเพื่อนๆ นะจอยจะไม่ใส่เยอะจ้ะจอยไม่อยากให้มันเค็มมากนะบางคนก็ชอบเค็มมากบางคนก็ชอบเค็มน้อยจอยจะใส่แค่ประมาณนี้จ้ะแล้วก็จะใส่ผงนัวไปนิดนึงผงชูรสนั่นแหละจ้ะเพื่อให้รสกลมกล่อมจ้ะใครไม่ใส่ก็ได้นะเพื่อนๆนะจอยแต่จอยจะใส่จ้ะต้มให้เดือดเลยจ้ะต้มให้เดือดแล้วก็ลดไฟอ่อนนะเพื่อนๆนะปลาทูนึ่งจะให้มันเค็มมากก็ไม่อร่อยเนาะเพื่อนๆนะจอยนี่คือจะให้มันมีรสนัวๆจ้ะเพื่อนๆก่อยๆไม่ชอบให้มันเค็มถ้าใส่เกลือมากมันก็จะเค็มไปเลยจ้ะไม่อร่อยเนาะนี่จ้ะแล้วก็ปล่อยให้เขาเดือดจ้ะรีไฟจะให้เกลือไฟอ่อนจ้ะนะถ้าใช้ไฟแรงอ่ะต้มไปหนังเขาจะลอกจ้ะใช้ไฟอ่อนจอยจะใช้ที่นึ่งแบบนี้นะเพื่อนๆนะที่นึ่งที่แถมมากับหม้อข้าวจ้ะนะจอยจะใช้แบบนี้จ้ะอันนี้จอยก็ได้หักเขาแล้วจ้ะวางคิดกันมากมันก็จะไอ้นี่เนาะจะหนังมันจะลอกจ้ะกลับด้านเพื่อก็ได้แบบนึงเพื่อนๆกำลังจัดสถานที่ให้ปลาทูเขาอยู่บางอันก็หัวโอเคบางอันก็หัวไม่งอนะก็จอจะทำประมาณนี้จ้ะก็จอจะนำไปต้มจ้ะ
ต้มก็กะเอาจะเพราะว่าปลาทูตัวเล็กอาจจะประมาณ5นาทีไม่ถึง10นาทีนะเพื่อนๆนะนี่ก็พอรดน้ำมาน้ำเขาก็จะเดือดแบบปุบๆนะไม่เดือดมากตอนนี้ลงไปจ้ะให้ปลาทูท่วมปลาทูเลยนะกลัวปลาทูลอยก็จานจ้ะทับเอาไว้อย่างนี้จ้ะประมาณ5นาทีถึง10นาทีนี่จ้ะเอาจานออกจ้ะระวังนะเพื่อนๆร้อนนี่จ้ะตาเขาก็เห็นไหมเขาขาวแล้วจ้ะเขาเรียกตาขาวเนาะเพื่อนๆก็เขาออกได้จ้ะเพราะว่ามันไม่ได้เดือดปุบๆอันนี้มันจะเป็นพลาสติกมันจะไม่ค่อยร้อนนะเพื่อนๆนะนี่เราจอยก็จะนำไปน็อกน้ำเย็นจ้ะอันนี้คือน้ำเย็นนะเพื่อนๆนะน้ำเย็นจับจ้ะแช่ไว้จ้ะแช่ไว้ประมาณสัก 2-3 นาทีจ้ะเพื่อจะให้เขาคลายความร้อนแล้วให้เขาหนังตึงจ้ะแช่ไว้ไม่ต้องนานมากจ้ะ 4-5 นาทีประมาณนี้จ้ะนี่จ้ะก็ประมาณนี้จอยจะน็อกน้ำเย็นจ้ะนี่จ้ะบางตัวก็ท้องแตกตั้งแต่ทำนะเพื่อนๆนะโทษทีด้วยเพื่อนๆด้วยมันย้อนแสงมองไม่ค่อยเห็นเนาะจ้ะอันนี้ก็นึ่งเสร็จแล้วนะเพื่อนๆนะจ้ะก็พักให้เขาเย็นจ้ะนะให้แบบให้หนังเขาแห้งอ่ะจ้ะนี่จ้ะปลาทูนึ่งก็เสร็จแล้วจ้ะนะเสร็จละเพราะว่าปลาทูมันไม่ใช่ปลาทูสดนะเพื่อนปลาทูแช่แข็งจ้ะแล้วตัวเล็กก็จะได้ประมาณนี้จ้ะเสร็จแล้วค่ะปลาทูนึ่งจ้ะนะปลาทูนึ่งจอยก็ต้องเอามาวางแผ่ให้เขาแห้งหน่อยจ้ะเพราะว่าจอยจะเอาใส่ในช่องแช่แข็งเอาไว้เนาะเนี่ยจ้ะก็ประมาณนี้จ้ะมันก็ไม่ได้สวยงามอะไรมากมายเพื่อนๆแต่อยู่ต่างแดนเราต้องทำกินนะจ้ะซื้อเขา2ตัวก็3ปอนด์กว่าเนาะเพื่อนๆเนาะแพงจ้ะเนี่ยจ้ะก็ประมาณนี้จ้ะเห็นไหมเนี่ยจ้ะคอหักมั่งหัวแตกมั่งคอหลุดมั่งเป็นไปทั่วจ้ะเพราะมันคอหักตั้งแต่อยู่ในถุงแล้วจ้ะยังตั้งแต่ยังไม่เอาออกอ่ะจ้ะนะก็ประมาณนี้จ้ะโอเคงั้นจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ